สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life นะคะวันนี้วันพุธที่18กรกฎาคม2561นะคะดิฉันนงวดีถนิมมานและคุณขุนทองรอเสรีวานิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะพี่ขุนค่ะวันนี้เราจะพยายามคุยกันให้ได้2เรื่องนะคะเพราะน่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยนะคะเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะตอนนี้ซึ่งยังเป็นร่างพรบ.อยู่สำหรับที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการที่มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นตลาดที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มสั่งมาจากต่างประเทศเข้ามาได้ทีนี้ก็เลยมีร่างพรบ.ที่ว่านี้ซึ่งเมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบในหลักการชื่อว่าร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเรื่องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศค่ะซึ่งก็เดี๋ยวให้พี่ขุนวิเคราะห์ให้ฟังสักหน่อยเพราะว่าวันนี้บรรดาหนังสือพิมพ์เขาก็พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันว่าในทางปฏิบัติมันเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าขนาดไหนจะเก็บได้หรือเปล่าภาษีตัวนี้นะคะก็คือเก็บแวตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็แต่รู้สึกว่าพวกที่ทำอีคอมเมิร์ซในประเทศเขาก็น่าจะเสียนะเพราะเขาจดทะเบียนในประเทศไทยนะอีคอมเมิร์ซไทยใช่ไหมคะอีคอมเมิร์ซไทยอ่ะเสีย Lazada ไม่รู้เสียปะไม่เคยซื้อนะครับหรืออย่างพวกอะไรอ่ะที่มาร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทยนะอย่างเจดีอะไรเนี่ยนะก็คือถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเสียก็น่าจะเสียจริงๆเรื่องนี้ก็พูดกันมาพักใหญ่ๆเนาะเราคุยกันมาหลายครั้งนะอันนี้หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับยังไม่ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะVAT 7% ใช่ไหมปกติถ้าเราไปซื้อของธรรมดาเราก็เสียโดยอัตโนมัติอะคนก็เป็นหน้าที่ของคนขายจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเรา 7% แล้วก็ครบเดือนอะไรนะเขาก็เป็นคนนำส่งสรรพากรนะครับทีนี้สินค้าออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีกฎมีระเบียบของกรมสรรพากรอยู่นะว่าคนที่เป็นคนไปซื้อมาเนี่ยได้ของมาแล้วเนี่ยมันต้องไปแจ้งกรมสรรพากรว่าเราไปซื้ออะไรเนี่ยสมมติซื้อเขานิยมซื้ออะไรกันเนี่ยกระเป๋าใบหนึ่งนะจากประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นไม่ได้จากยุโรปนะแล้วก็ไปแจ้งเสียภาษีดิฉันไปซื้อมานะฮิ้วมาเนี่ยดิฉันซื้อขอเงินขอมาแจ้งเสียแวตหน่อยค่ะไม่มีใครทำไม่มีใครทำอันนี้เข้าใจได้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วก็ไม่มีถึงแม้ว่ามันจะเป็นระเบียบอ่ะมันไม่มีใครทำอ่ะที่ผ่านมามันก็ไม่มีการรับแล้วมันเป็นเรื่องอะไรแบบอาจจะแบบไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณไปซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือว่าไปซื้อจากผู้ซื้อผู้ขายในต่างประเทศซึ่งเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองหรือผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางใช่ไหมอย่างAmazonอะไรแบบนี้เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรกับกรมสรรพากรก็เลยให้เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อไปแจ้งเองแล้วก็ไปจ่ายเองนะครับซึ่งก็ไม่มีใครไปทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการเก็บแวตในส่วนนี้เกิดขึ้นรัฐบาลก็จะเสียรายได้ส่วนนี้ไปนะครับในขณะเดียวกันมันก็เกิดความเสียเปรียบของคนขายสินค้าในประเทศอ่ะใช่ไหมแบบโอเคว่าออนไลน์สามารถขายได้ถูกกว่านะครับส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องของโอเคว่าต้นทุนการประกอบการแต่ว่าตัวหนึ่งที่ทำให้เขาได้เปรียบก็คือเรื่องเขาไม่ต้องเสียแวตค่ะนะครับก็เลยมีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายอันนี้ขึ้นมานะครับพักใหญ่ๆนะเมื่อวานก็เข้าครม.แต่ว่าเป็นเรื่องอนุมัติในหลักการนะครับที่สื่อไปพาดหัวว่าแล้วมันจะเก็บได้หรืออันนี้ก็เป็นเรื่องของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยอมรับเองก็ติงตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันอาจจะมีปัญหาเชิงเทคนิคนะครับเพราะว่าบริษัทต่างประเทศที่เขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าเขาเป็นคนเจ้าของสินค้าที่ขายให้ผู้ซื้อในประเทศไทยเนี่ย
ะครับเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับกฎหมายไปบังคับให้เขามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยไม่ได้นะครับซึ่งเขาบอกก็บอกว่าปัญหานี้มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ท่านพูดไว้อย่างนี้นะฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ข้อชัดเจนว่าจะไม่มีผลในเชิงบังคับเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับก็จะต้องอันนี้ก็จ่ายตรงแล้วจะออกกฎหมายไปทำไมท่านก็บอกว่าแต่ก็เห็นควรให้มีกฎหมายนี้ก่อนเพื่อเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับสำหรับการหาวิธีการที่ลงตัวเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคคือออกมีหลักการไว้แต่จะทำยังไงนี่ค่อยว่ากันคือมีตัวกฎหมายแหละกฎหมายก็โอเคกฎหมายก็จะเมื่อวานก็คือผ่านครม.ใช่ไหมต่อไปก็ต้องเสนอเข้าสสช.ก็โปรเซสก็ดำเนินไปตามปกติจะช้าจะเร็ว ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าในกฎหมายนี่ก็จะบอกให้เนี่ยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทยหากมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาอะไรภาษาชาวบ้านอะไรกันนะครับถ้าสมมติถ้าคุณเป็นคนขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งได้ขายของให้กับคนในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณมีรายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านแปดล้านบาทซึ่งถูกมากซึ่งน้อยมากอันนี้ไม่ไม่ใช่ต่อรายการสินค้านะหมายความว่ารายได้รวมทั้งปี 1.8 ล้านบาทต่อปีคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรของประเทศไทยแล้วก็ยื่นแบบรายการภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าไม่ทำก็ต้องมีโทษตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นสาระสำคัญของกฎหมายซึ่งมันก็จะหมายว่าจะบังคับใช้กับผู้ประกอบการนะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับผู้ซื้อนี่ยังไม่ใช่ยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวจะมาเกี่ยวท่านถัดไปแต่อาจจะเกี่ยวว่าสมมติว่าถ้าหากว่าผู้ขายในต่างประเทศหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเขายอมทำตามนะเขาก็ต้องมาเก็บภาษีจากผู้ซื้ อาจจะเกี่ยวในแง่ที่ว่าคุณจะต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้น 7% เป็นค่าแบตเป็นค่าภาษีอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คาดกันว่ามาตรการนี้ก็จะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้ามันบังคับใช้ได้จริงครับกระทรวงการคลังไปหาวิธีการว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงให้เขามาเสียภาษีจะทำยังไงให้เขามาจดทะเบียนจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนะครับจริงๆอันนี้นะผมว่าบางทีมันคนที่เขาทำธุรกิจที่เป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างพวกอาลีบาบาหรือพวกอะไรนะอเมซอนอะไรนะถ้าเขาเห็นว่ามันตลาดมันใหญ่พอสมควรบอกว่าเขาก็คงน่าจะมาลงทุนนะถูกไหมมาลงทุนตั้งสำนักงานตั้งอะไรในประเทศไทยแล้วก็เสียภาษีให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคนที่รับไปคือผู้บริโภคนะไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นหมายความว่าเป็นทั่วโลกเขาก็พยายามทำแบบนี้นะครับถ้ายังจำก็ได้ในต่างประเทศนี่มันจะมีเรื่องไอ้เก็บภาษีแวดออนไลน์เนี่ยที่ดังๆก็คือเมื่อสักประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ศาลฎีกาสหรัฐเนี่ยนะค่ะเขาตัดสินเรื่องนี้นะครับคือมันมีเคสที่ว่ารัฐมูลรัฐนอร์ทดาโกต้าเนี่ยไปฟ้องบริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยว่าจะไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มชื่อบริษัทอะไรนะมี 2-3 รายนะรายใหญ่คือเวแฟร์หรือเมแฟร์อะไรเนี่ยนะครับ
คือไปฟ้องว่าจะเก็บเพราะว่ามันเคยมีคำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อปีนานมากนะ92ก็เรียกว่ามันจะมีวลีอยู่หนึ่งอันนึงเรียกว่าอะไรphysical present present ก็คือว่าถ้าหากว่าบริษัทใดที่ไม่ได้มีสำนักงานสถานประกอบการอยู่ในรัฐนั้นน่ะก็จะไปเก็บภาษีแวดไม่ได้นะสมมุติว่าบริษัทที่ขายสินค้าออนไลน์ให้กับคนในรัฐนอร์ทดาโกต้าเนี่ยแต่เขาไปอยู่ที่อื่นก็ไปเก็บไม่ได้อันนี้กฎหมายนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายเป็นคำตัดสินเป็นคำพิพากษาศาลสูงสุดตั้งแต่ปี92ค่ะทีนี้พอมันเรื่องรัฐมลรัฐนอร์ทดาโกต้าเนี่ยก็ไปฟ้องคดีก็ไปถึงศาลสูงสุดนะศาลสูงสุดตัดสินให้รัฐนอร์ทดาโกต้าชนะนะ5-4ก็คือให้เก็บภาษีได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสำนักงานอยู่ที่ดาโกต้าใช่ก็เป็นการแบบเป็นการยกเลิกคำตัดสินในเรื่อง physical present เมื่อปี92ไปคือตัวไม่อยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดมีธุรกิจอะไรธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าจะอยู่ตรงนั้นแหละคือส่งของมาขายเพราะว่าศาลเสียงข้างมากก็บอกว่ามันก็คือไอ้กฎข้อนี้มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็มันทำให้แบบคนขายของซึ่งอยู่นอกรัฐเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ทำให้รัฐนอร์ทดาโกต้าเนี่ยสูญเสียรายได้สูญเสียรายได้นะครับอันนี้ก็เลยหลังจากนั้นไม่รู้ว่าแต่ละรัฐจะดำเนินการไปถึงไหนแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นคงจะเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคำพิพากษาศาลฎีกามันต้องเป็นบรรทัดฐานนะที่แต่ละรัฐเอาไปปฏิบัติตามนะครับรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละประเทศแต่ละรัฐแน่นอนอยู่ว่าเขาต้องการเก็บภาษีอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในอเมริกานี่เฉพาะในประเทศนะแต่ว่าถ้าคุณส่งพวกสินค้าเมื่อก่อนก็จะเป็นเมลออเดอร์ใช่ไหมสมัยนี้ก็จะเป็นออนไลน์เลยคุณก็ต้องเสียภาษีให้รัฐนั้นถ้ารัฐนั้นเขาจะบังคับเก็บภาษีจากคุณนะคุณก็ต้องจ่ายเขานะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันเพียงแต่ว่าของอเมริกานี่เป็นเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ใช่กฎหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องระหว่างรัฐในบ้านเขารัฐต่อรัฐมันอาจจะทำง่ายหน่อยแต่ของเรามลรัฐต่อมลรัฐจะไปเก็บบริษัทของเรามันต่างประเทศกับประเทศครับก็ยังไม่มีโซลูชันที่ชัดเจนแล้วจะทำยังไงครับแต่ว่าออกเป็นกฎหมายไปก่อนแล้วกันเป็นหลักการนะครับวิธีการก็ค่อยไปว่ากันน่ะก็ค่อยออกมาเป็นเรื่องอะไรเรื่องกฎกระทรวงเรื่องระเบียบอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโซฟาก็ในแง่ของผู้บริโภคมันก็ยังไม่เอฟเฟกต์เท่าไหร่นะครับยังไม่เอฟเฟกต์เลยแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมคะว่าคือมันยังไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติแต่ว่าออกกฎหมายออกมาแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไหมว่าเราก็ส่งสัญญาณว่าจะเก็บเราจะเก็บเหมือนเราแบบเหมือนถ้าเป็นเรื่องการเหมือนว่าเราจะตั้งกำแพงภาษีอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันก็ประเทศอื่นเขากำลังดำเนินการประเทศอื่นก็ว่าจะต้องเก็บมาแนวทางนี้เช่นเดียวกันใช่ใช่นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามีร่างกฎหมายแล้วนะคะแต่ว่าในทางเทคนิคอาจจะทำไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้แต่ว่าอาจจะบังคับใช้ไม่ได้สมมติว่าฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวานก็คือว่าครม.ก็ไฟเขียวให้ออกได้นะครับใช่ค่ะทีนี้ก็แวะมาอีกที่เรื่องนึงนะคะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนข้ามชาตินะครับสินบนข้ามชาติเลยคือมีสื่อของญี่ปุ่นเขารายงานข่าวบอกว่ามีบริษัทมิซูบิชิฮิตาชิมิซูบิชิกับฮิตาชิคือเขาเมิร์ชกันใช่กลายเป็นมิซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็มเนี่ยได้ละเมิดข้อกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศไทยเพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในประเทศไทยครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาอันนี้เนี่ยทางบริษัทมิตซูบิชิฮิตาชิเขาเหมือนกับสารภาพเพราะว่า
เป็นการต่อรองรับการสารภาพก็คือว่าถ้าเปิดเผยคือค่าให้ข้อมูลก็อาจจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือว่าอาจจะได้รับการลดโทษลดโทษลงนะครับเช่นลดโทษปรับลดโทษจำคุกที่เขาเรียกพรีบาร์เกนนะซึ่งอเมริกาก็ใช้มานานแล้วนะเราจะเห็นเมื่อก่อนที่เขาจับพวกปั่นหุ้นอะไรเนี่ยคือมันก็ให้การซัดทอดกันก็คือเหมือนสารภาพให้ข้อมูลตัวเองจะได้ลดโทษลงบ้าง อะไรแบบนี้แต่ที่ญี่ปุ่นนี่เขาเพิ่งจะใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหมายความว่าไอ้ระบบไอ้วิธีการพรีบาร์เกนนะครับเขาเพิ่งจะใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแสดงว่าเคสนี้ก็เหมือนกับเป็นกรณีแรกที่ได้ข้อมูลมาจากวิธีพรีบาร์เกนสื่อสื่อญี่ปุ่นก็เลยให้ความสนใจมากเพราะจริงๆเคสนี้มันก็เกิดตั้งนานแล้วนะก็ประมาณสักปี2556ใช่ไหมคะ2556นั่นคือได้สัญญาสร้างโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวก็ประมาณปี2558นะครับมันก็เกิดจากคนภายในบริษัทเองอาจจะไปแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะว่ามันมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะทำนองนี้ซึ่งมันก็ผิดกฎหมายก็เรียกกฎหมายป้องกันการค้าอย่างไม่เป็นธรรมมันจะคล้ายๆกฎหมายของอเมริกาอันนึงอะไร The Foreign Corruption Practice Act นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ห้ามธุรกิจอเมริกาเนี่ยไปจ่ายสินบนกับธุรกิจต่างชาตินะครับแล้วก็ไอ้ผลของกฎหมายเนี่ยมันทำให้คนบ้านเราติดคุกมาแล้วนะจำได้ไหมคดีเรื่องหนังปะคะคดีผู้ว่าททอะไรเนี่ยนะเพราะว่ามันมีการที่อเมริกาเขามีการจับไอ้นายคนที่แบบเป็นคนที่ได้เป็นคนได้เอเย่หรือได้ลิขสิทธิ์จัดงานมหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็สารภาพแล้วก็บอกว่าจ่ายเงินให้ใครต่อใครมันทำให้ทางการเรามีหลักฐานนะแล้วก็สามารถเล่นงานได้นะครับหรือว่าของอังกฤษไม่แน่ใจมีเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดเคสคล้ายๆกันก็คือว่าสินบนโรสลอยเงี้ยทำไมเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ สินบนโรสลอยที่โรสลอยไปสารภาพในศาลนะในศาลเขียนว่ามีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายของไทยนะทั้งบริษัทการบินไทยเจ้าหน้าที่ทางการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเครื่องยนต์เทรนด์ค่ะนะสลับไปใช้กับโบอิงค่ะอะไรแบบนี้ของญี่ปุ่นก็กฎหมายทำนองเดียวกันนี้ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แบบป้องกันคนของตัวเอง ไปจ่ายสินบนนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือว่าสัมปทานแก่เจ้าหน้าที่หรือว่ารัฐบาลต่างชาตินะครับ อันนี้เขาก็ถูกสอบสวนมา 2-3 ปีแล้วนะนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไอ้เรื่องพีบาเกนมันมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับบริษัทมิตซูบิชิเนี่ยก็เป็นรายแรกที่เข้าสู่กระบวนการนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูสื่อญี่ปุ่นเนี่ยมัน เรื่องสินบนเนี่ยให้สินบนเรื่องเนี่ยมันจะให้ข่าวไม่ตรงกันนะคือข่าวเรื่องนี้มีข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมคะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อะไรนะอาซิฮิชิมบุนเขาจะบอกว่าจ่ายเงิน60ล้านเยนเนี่ย เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสัมปทานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมื่อปี2556ค่ะนะครับนั่นอาซิฮิชิมบุนรายงานคือว่ามินบิซูบิชิกับอะไรเนี่ยมิตาชิเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายพวกเขาเรียกอะไรนะแก๊สเทอร์ไบน์หมายความว่าเครื่องกังหันนะกังหันแก๊สกังหันในน้ำเนี่ยที่จะแบบหมุนแล้วก็ไปผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกค่ะนะครับอาซาฮิชิมบุนก็จะบอกเนี่ยเป็นสินบนสำหรับสินบนสำหรับได้สัมปทานได้สัมปทานแต่ว่าหลายๆฉบับนะอย่างเจแปนไทม์ซึ่งไปอ้างข่าวจากอะไรนะโยมิอุริชิมบุนออกเสียงถูกนะโยมิอุริชิมบุนนิกเคอิ
ขาก็บอกเงิน20ล้านบาทนี่มันเป็นเงินที่หมายความว่าเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ของท่าเรือแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทยเรียกจากบริษัทมิตซูบิชินะครับเลยบอกว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับคือเข้าใจว่ามิตซูบิชิเนี่ยได้หมายว่าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะฮะได้รับสัญญาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งะนะครับแล้วก็มีการขนส่งพวกเครื่องจากอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยใช้บริษัทเดินเรือของจีนมาที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยตอนที่จะเอาสินค้าลงเนี่ยที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่าเรือแห่งนั้นเนี่ยเรียกรับเงินโดยบอกว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมออกของออกใช่ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในปี2015ก็ปี2558ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะครับ คนของมิตซูบิชิฮิตาชิแต่ตอนนี้เขาได้สัญญามาเนี่ยเขายังเป็นมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะอาจจะนั้นค่อยมารวมกับฮิตาชิเนี่ยก็จ่ายเงินก็ประมาณ60ล้านเหรียญไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องไม่ใช่เรื่องได้สัมปทานสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่เรียกรับสินบน20ล้านบาทนี่ก็คือว่าคนของท่าเรือแห่งหนึ่งในภาคใต้ซึ่งเดาว่าคงเป็นท่าเรือสงขลาเนี่ยท่าเรือมันไม่ใช่ป้ายรถเมล์มันไม่ได้มีเยอะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งนะครับเพราะฉะนั้นสื่อญี่ปุ่นเองก็จะรายงานไม่ตรงกันโอเคแต่เอาแน่ๆว่าก็คือว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ทางการไทย20ล้านบาทแล้วมันไปเกี่ยวเนื่องจากโครงการแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับก็ถ้าที่นั้นก็คือข่าวนี้ก็อาจจะต้องดูว่าอะไรมันใช่มากกว่ากันเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ทางสื่อญี่ปุ่นเขาสนใจก็คือว่ามันหนึ่งมันเป็นแบบมันเป็นการให้สินบนของบริษัทขนาดใหญ่ค่ะนะบริษัทมิตซูบิชิเอฟวีแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ระบบต่อรองรับสารภาพแบบพรีมาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะครับก็ตามข้อมูลก็บอกว่าตั้งแต่ปี41เลยค่ะมีญี่ปุ่นเนี่ยเขาห้ามการให้และรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศก็ตั้งแต่ปี2541ก็มี4กรณีเท่านั้นที่บริษัทหรือพนักงานของญี่ปุ่นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าให้สินบนกับข้าราชการต่างชาติตั้งแต่กฎหมายนี้ตั้งแต่มีใช้มานะ20 ปีซึ่งแต่กรณีนี้ที่พี่ขุนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เป็นกรณีแรกที่มีการใช้วิธีการต่อรองรับสารภาพพรีบาร์เก้นที่ว่านี้เพราะว่าตั้งแต่ใช้กฎหมายมา20ปีเนี่ยคือแบบไม่สามารถแบบเอาตัวแบบผู้รับสินบนหรืออะไรมาลงโทษได้ไม่สามารถทำได้เลยเขาบอกว่าเรื่องการสืบสวนเส้นทางการเงินคดีสินบนเกี่ยวกับข้าราชการของต่างชาตินี่ยากมากเพราะว่ามักกระทำผ่านนายหน้าหลายรายแต่ว่าระบบการต่อรองรับสารภาพนี่ทำให้การสืบสวนเนี่ยง่ายขึ้นเลย โดยบริษัทที่ถูกลงโทษเรื่องการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็จะถูกแบล็คลิสต์ไม่ให้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินนานาชาติ คือมัน คือผลที่ตามมามันจะหนักมากว่างั้นเถอะคือทำธุรกิจต่อไปก็ไม่ได้เลยก็อาจจะต้องอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะธุรกิจจะเป็นยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะยอมร่วมมือก็จะยอมต่อรองพรีบาร์เก้นบาร์เก้นก็คือต่อรองคุณต้องให้ข้อมูลผมนะให้ซัดทอดว่า มีใครร่วมมือบ้างจ่ายเงินไปให้ใครทำนองนี้ซึ่งเป็นระบบที่สหรัฐอเมริกาใช้มานานเราจะได้ยินข่าวโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่องว่าเดี๋ยวแบงก์นู้นแบงก์เนี่ยยอมให้ปรับเป็นเงินเยอะเพื่อที่จะไม่ให้ต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของสื่อญี่ปุ่นก็คือเรื่องนี้ว่ามันมีการใช้มิตซูบิชิยอมรับสารภาพเป็นครั้งแรกในระบบพรีบาร์เก้นนะครับผมว่าจะเป็นเรื่อง
สมรรถภาพลงไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องเอาของลงจากเรืออะไรแบบนี้เนี่ยรายละเอียดมันจะแตกต่างกันนะครับค่ะแต่บ้านเราไม่มีใช้วิธีนี้ไม่มีนะ ไม่มีบ้านเราส่วนใหญ่ก็ที่จับได้ส่วนใหญ่แบบเจ้าหน้าที่ที่แบบพยานที่รู้เห็นเนี่ยบางทีแบบทนไม่ได้เอาข้อมูลไปกรณีเรือดับเพลิงกทม.มีหน้าห้องใครสักคนทนไม่ได้มันทำกันเกินไปก็เลยเอาข้อมูลไปเปิดเผยทีนี้ก็พอข่าวออกมาแบบนี้นะคะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นสื่อของญี่ปุ่นเขารายงานนะคะก็วันนี้ข่าวมาก็เลยทำให้บรรดาบริษัทที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็ถูกมองว่าเอ๊ะเกี่ยวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับบริษัทก็ปรากฏว่ามีหนึ่งบริษัทค่ะก็คือเกาEnergy Development นะคะและเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะผู้บริหารก็คือนางยุภาพินวังวิวัฒน์เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็เป็น CEO ด้านบริหารองค์กรของ Gulf Energy ก็แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่ากรณีที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับ Mitsubishi Hitachi Power System เนี่ยจะจ่ายสินบนที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ย Gulfชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าในกลุ่มของบริษัททั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนะคะก็ปฏิเสธทั้งนี้การที่บริษัทตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการไปยัง MHPS ก็คือ Mitsubishi Hitachi เนี่ยได้ยืนยันกลับมาว่ากรณีที่เป็นข่าวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท Gulf ทั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่อย่างใดค่ะ Gulf บอกว่า Mitsubishi Hitachi มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและต่างประเทศหลายโครงการอย่างไรก็ตามไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าใดๆของกลุ่มบริษัทเนี่ยลงนามสัญญาว่าจ้างและออกแบบและวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างกับทาง Mitsubishi Hitachi ในปี56ดังที่ปรากฏในข่าวนะคะก็เลยชี้แจงออกมาดังนี้รับทราบกันนะครับว่าเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเอาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับ Bits Live นะคะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ